นับสนุนโดยโยเกิร์ตพร้อมดื่มเมจิบัลแกเรียมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ช่วงโปรหวานเจี๊ยบกติการ่วมสนุกกับโปรหวานเจี๊ยบง่ายนิดนึงเองเพียงแค่แชร์โพสต์ร้านหวานเจี๊ยบประจำสัปดาห์จาก Facebook ลิ้นติดโปรแล้วแฮชแท็กลิ้นติดโปรกับแฮชแท็ก Lush Berry ก็อาจมีสิทธิ์รับกิฟต์วอเชอร์ไปกินแกฟรีๆ300บาทจำนวน8รางวัลและอย่าลืมเปิดเป็น Public กันด้วยนะคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตอนนี้นะคะซุนก็อยู่ที่รถไฟฟ้านะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะย่านนนทบุรีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจูจะพาคุณผู้ชมไปตามหาร้านคาเฟ่อร่อยๆในช่วงโปรหวานเจี๊ยบนี่เองค่ะและร้านคาเฟ่ที่จูจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้นะคะเรียกได้ว่ามีทั้งขนมนะคะเบเกอรี่นะคะยังมีเครื่องดื่มแบบคูลๆอีกด้วยงั้นไม่รอช้าแล้วค่ะอยู่ไม่ไกลนี่เองลุยกันเลยไปค่ะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะร้านที่จูนจะพาคุณผู้ชมมาพิสูจน์ความหวานกันนะคะกับร้านราสเบอร์รี่นั่นเองค่ะร้านนี้นะคะเรียกได้ว่าเด็ดมากๆเลยไม่ว่าใครไปใครมานะคะเมนูที่จะต้องสั่งกันเนี่ยนั่นก็คือเมนูโกโก้เอสเปรสโซ่นั่นเองค่ะถามว่าเคยกินหรือเปล่าค่ะแต่เห็นเขาเล่ากันมาและวันนี้นะคะเดี๋ยวจูนจะมาพิสูจน์กันค่ะตามมาเลยอยากจิบกาแฟดีๆขนมอร่อยๆของร้านลัชเบอร์รี่มากันง่ายๆเลยถ้าเดินทางมาจากถนนงามวงวานขับผ่านแยกแครายแล้วชิดซ้ายสังเกตรถไฟฟ้าสถานีกระทรวงสาธารณสุขให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยติวานนท์3ขับตรงไปอีกนิดจะเห็นร้านอยู่ขวามือสามารถจอดบริเวณนั้นได้เลยหรือจะมารถไฟฟ้าสายสีม่วงลงที่สถานีกระทรวงสาธารณสุขทางออกที่4แล้วต่อวินเข้ามาก็จะสะดวกดีค่ะLush Berry ร้านคาเฟ่เล็กๆสุดน่ารักแสนชิลในย่านนนทบุรีเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเจ้าของร้านที่อยากจะให้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งจิบกาแฟชิลๆรวมถึงเป็นที่รวบรวมความอร่อยมาไว้หลายรูปแบบทั้งขนมเค้กเบเกอรี่โฮมเมดนานาชนิดท่ามกลางบรรยากาศชิลๆแบบสบายๆคือเลิศและดีเวอร์คือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบทานกาแฟเป็นคนชอบปรุงน้ำปรุงเครื่องดื่มแล้วก็เวลาที่บ้านมีงานอะไรเงี้ยเราก็จะทำเครื่องดื่มให้กับคนรอบข้างอยู่แล้วเราก็เลยเปิดร้านเลยละกันแล้วก็ตั้งใจจะเปิดร้านในโซนนี้แหละนนทบุรีเพื่อว่าให้คนแถวนี้ได้มีแบบที่นั่งชิลนั่งสบายนั่งอ่านหนังสือนั่งพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงคือไม่ต้องแบบฝ่าฟันรถติดเข้าไปในเมืองเลยเงี้ยค่ะถ้าเป็นสายกาแฟก็จะเป็นไทยโอกินาวาจะมีร้อนเย็นแล้วก็จะเป็นโคโค่เอสเปรสโซ่โคโค่เอสเปรสโซ่เนี่ยของที่ร้านจะมีแบล็คกับไวท์นะคะตัวแบล็คเนี่ยจะเป็นแบบมะพร้าวน้ำหอมสดเลยแล้วก็เราจะผสมกับช็อตเอสเปรสโซ่ของเราขนมเด็ดๆเนี่ยจะเป็นตัวแบล็คเบอร์รี่ชีสเค้กแบล็คเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนฐานที่ทำจากโอริโอก็คือเราใช้โอริโอแท้เลย 100% แล้วก็บวกเบอร์รี่ก็จะเป็นซอสที่เป็นราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เป็นเพียวเร่ผสมเข้าไปบวกกับครีมชีสก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่ชีสเค้กคนเปิดร้านกาแฟเยอะแยะมากมายนะคะเปิดร้านเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ยากแต่ว่าการบริหารให้ร้านอยู่ได้แบบยั่งยืนจะทำบริหารร้านยังไงบริหารน้องๆในร้านให้แบบมีความสุขยังไงกับการทำงานนะคะสิ่งที่ได้เนี่ยก็น่าเห็นว่าลูกค้าจะเป็นเหมือนเพื่อนบ้านในละแวกนี้สุดท้ายเนี่ยลูกค้าก็มาทานประจำจนลูกค้าเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับเราไปเรียบร้อยแล้วลูกค้าแฮปปี้เราก็แฮปปี้อย่างเงี้ยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะจุนก็อยู่กับพี่ตาลนะคะเจ้าของร้านราสเบอร์รี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาลสวัสดีค่ะทำไมถึงเลือกมาเป็นคอนเซปต์ร้านแบบนี้คะเราก็ตั้งชื่อร้านว่าราสเบอร์รี่ก็คือราสบวกเบอร์รี่แปลว่าเบอร์รี่ลูกสุดท้ายนะคะเราก็จะมีสโลแกนมอเตอร์ของเราคือ save the best for last เหมือนตอนเด็กๆเนี่ยเราจะเก็บขนมชิ้นที่อร่อยที่สุดเก็บไว้ทานคนเดียวเลยนะเราตั้งใจเลยว่าขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่ร้านเนี่ยจะเป็นแบบอร่อยที่สุดที่เราจะเก็บไว้แล้วลูกค้าจะต้องกลับมาอีกครั้งนึงค่ะมาขนมที่ร้านคือเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่ตาลช่วยแนะนำเลยค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะขนมตัวแรกอันนี้จะเป็นครับตัวช็อกโกแลตนูเทลล่านะคะนูเทลล่าช็อกโกแลตเมนูสุดเข้มข้นที่สาวกช็อกโกแลตต้องเลิฟเพราะทำจากนูเทลล่าแน่นๆผสมกับช็อกโกแลตหอมหวานอบมาร้อนๆแต่เป็นรูปหัวใจดูดีและฟินมากเข้มข้นมากค่ะคือมันได้กลิ่นหอมของนูเทลล่าค่ะพี่ตาลแล้วก็มันเป็นแป้งที่เหมือนคล้ายๆแป้งบราวนี่ใช่ๆที่มันจะแบบนิ่มๆบวกความหอมของช็อกโกแลตใสแบบช็อกโก้ห้ามพลาดนะคะอันนี้คือ
the base ค่ะ Blackberry Cake เมนูชีสเค้กแสนอร่อยที่ทำจากโอริโอสุดอร่อยแซกด้วยครีมชีสสุลมุนพร้อมกับลัชเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่ตกแต่งด้วยใบโรสเมลลี่อร่อยฟินจนวางช้อนไม่ลงเลยล่ะค่ะคือมันจะได้รสชาติความเปรี้ยวความเค็มนิดๆของโกชีสค่ะแล้วก็ได้ความแบบโอริโอเขาเรียกว่ามันพอดีกันหลายหลายสัมผัสมันมีเลเยอร์แบบซับซ้อนอร่อยมากๆค่ะโคโก้เอสเปรสโซ่เมนูซิกเนเจอร์ประจำร้านที่ทำจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมสดๆและเนื้อมะพร้าวแน่นๆเอามาผสมผสานกับกาแฟเอสเปรสโซ่ช็อตสุดละมุนหอมอร่อยสดชื่นเฟ้อคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราดื่มกาแฟอะค่ะเขาจะใส่ที่เป็นแบบน้ำเชื่อมหรืออะไรหรือนมที่ให้มันเพิ่มความหวานแต่ที่นี่คือเหมือนเอาน้ำมะพร้าวให้มันเกิดความหวานจากตัวน้ำมะพร้าวใช่เป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันสดชื่นมากใช่ใช่กินแล้วก็รู้สึกสดชื่นใช่คือที่ร้านก็จะมีแบล็คกับไวท์ตัวนี้จะเป็นแบล็คถ้าไวท์จะผสมครีมกับนมที่เป็นสูตรของทางร้านCrispy Waffle Set เมนูวัฟเฟิลแสนอร่อยที่พิเศษตรงที่ทำจากแป้งวัฟเฟิลรสอัญชันอบเทียนมาหอมๆอบมาบางกรอบกินคู่กับครัมเบิลโอริโอและไอศกรีมวานิลาสุดละมุนโรยไอซิ่งอีกนิดเพอร์เฟกต์ตัวนี้เป็นอัญชันอบเทียมข้างในจะเป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าขนมที่นี่เหมือนเอาไปประยุกต์ให้มันเหมือนความมีแบบขนมไทยอยู่เพราะมันได้กลิ่นจากควันเทียนใช่ใช่อันนี้จะเป็นตัววัฟเฟิลใช่ไหมใช่ค่ะกรอบมากทัมเบิลทำเองอร่อยมากมีความกรอบนะคะค่ะไทยโอกินาวากาแฟสุดคูลที่ทำจากเอสเพรสโซ่ช็อตผสมกับนมและท็อปด้วยฟองนมน้ำตาลทรายแดงและมะพร้าวก่อนเบิร์นไฟให้หอมเสิร์ฟมาแบบร้อนๆหรือจะเลือกแบบเย็นก็มีให้ลิ้มลองกันดื่มเข้าไปก็จะมีความแบบเข้มข้นของกาแฟมันจะมีความเข้มข้นของกาแฟใช่ค่ะแล้วก็จะได้กลิ่นเบลนของตัวมะพร้าวที่มันกลิ่นหอมกลิ่นหอมของมะพร้าวเผาแล้วก็มันมันใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบเย็นพอกินแบบนี้มันก็รู้สึกสดชื่นไปอีกแบบใช่ค่ะแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ก็คือมีมะพร้าวร้านดีขนาดนี้ฝากร้านเลยค่ะพี่ตาลค่ะก็ของเราเป็นร้านลาสเบอร์รี่นะคะอยู่ในซอยติวานนท์3เดินมาประมาณ100เมตรร้านอยู่ขวามือค่ะวันนี้นะคะจุนต้องขอขอบคุณพี่ตาลนะคะและทางร้านลาสเบอร์รี่มากเลยค่ะที่ให้จุนได้มาดื่มเครื่องดื่มดีๆแบบนี้นะคะพี่ตาลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ชมค่ะร้านลาสเบอร์รี่ถ้าไม่มาถือว่าพลาดมากๆฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย